อิ่มทริปวิดีโอไกด์ทริป2วัน1คืนเชียงรายดอยช้างก็อยู่กับเบสแล้วก็พี่เกณฑ์ค่ะใช่แล้วเป็นทริปแรกของเราสองคนนะคะที่จะได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่แล้วแล้วก็ตอนนี้เห็นข้างหลังรู้เลยว่าอยู่ดอนเมืองเนาะแล้วก็มันจะบินไปที่เชียงรายกันเป็นทริป2วัน1คืนที่เชียงรายนะคะก็ถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเชียงรายของเรา2คนเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเที่ยวแบบพสนสสสสองคนเออก็ต้องตามไปดูกันเลยนะคะใช่ป่ะเดี๋ยวไปเช็คอินข้างในขึ้นเครื่องกันได้เลยไปตอนนี้เรากำลังไปเกตกันเนาะเกตที่เราขึ้นก็คือ43ตอนนี้เป็นเวลา10โมง10นาทีบอร์ดดิ้งไทม์อยู่ที่10โมง15นาทีทำไมเวลากระชั้นชิดอย่างนี้อ่ะคนนี้เลยมาสายสุดตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันพี่เจนวัดล่องเสือเต้นแล้วดูบรรยากาศรอบๆเป็นไงคือแบบวัดอลังมากสวยมากแล้วก็แบบเป็นสีน้ำเงินหมดเลยจริงคือแบบเฮ้ยมันดีจริงๆอ่ะน้ำเงินตัดทองเป็นอะไรที่เข้ากันแล้ววันนี้ใส่ชุดครีมมาด้วยถ่ายรูปสุดๆใช่แล้วอ่ะนอกจากเรามาไหว้พระกันแล้วเนาะถ่ายรูปสวยๆแล้วคือที่นี่นักท่องเที่ยวเยอะมากเรามั่นใจได้เลยว่าความงามอันนี้ของวันนี้น่าจะระดับท็อปๆเลยเนาะก็เดี๋ยวพี่เจนกับเบนเนี่ยจะให้ทุกคนเข้าไปดูข้างในกันว่ามันมีอะไรบ้างไปตามไปดูกันวัดร่องเสือเต้นเป็นวัดที่สวยและโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรมสีน้ำเงินตัดทองสลับทั่วทั้งวัดรวมถึงมีจิตรกรรมฝาผนังและรูปปั้นพญานาคที่บอกเลยว่าสวยและเหมือนจริงมากๆค่ะเราไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ก็อยู่บนรถเรากำลังจะไปไหนกันพี่เจนเดี๋ยวพี่เจนจะพาไปเที่ยวดอยช้างกันใช่ก็ดอยช้างห่างจากที่นี่ก็เดินทางประมาณชั่วโมงกว่าแต่ถ้าพี่เจขับไปก็จะถึงไวขึ้นไม่ไหวมาฝากท้องกันต่อที่ยาโยฟาร์มร้านอาหารและคาเฟ่บนดอยช้างตัวคาเฟ่เป็นแบบโอเพนแอร์เห็นวิวภูเขาแบบพาโนรามาบรรยากาศก็ดีมากยิ่งช่วงที่เราไปเจอฝนตกอากาศยิ่งเย็นสบายเลยส่วนบรรยากาศในร้านก็เน้นการตกแต่งแบบกลมกลืนกับธรรมชาติเน้นโทนสีน้ำตาลที่ดูอบอุ่นและผ่อนคลายมากสำหรับอาหารมื้อเที่ยงนี้ก็จัดเต็มทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มบอกเลยว่าอากาศดีๆกับอาหารอร่อยๆเป็นอะไรที่เข้ากันมากเลยตอนนี้เรามาเช็คอินที่พักกันแล้วนะคะคืนนี้เราพักกันที่อัลบันโซพาราไดซ์ค่ะแล้วก็ห้องพักคืนนี้ของเราเนอะชื่อว่าพีเบอรี่เป็นห้องเบอร์3นี่ปะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในภายในที่พักกว้างขวางมีที่นั่งชิลมีอ่างอาบน้ำห้องน้ำส่วนตัวรวมถึงถ้าใครมาเหนื่อยๆทางที่พักก็มีเสิร์ฟเวลคัมดริงก์ด้วยส่วนห้องที่เราเลือกพักในคืนนี้เป็นเต็นท์โดมใสที่เห็นวิวธรรมชาติแบบเต็มๆตาแถมยังสะดวกสบายมากๆเรียกได้ว่านอนหรูอยู่สบายกลางธรรมชาติจริงๆและไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คืออ่างอาบน้ำกลางแจ้งบอกเลยว่ามุมนี้ถ่ายรูปสวยปังมากหลังจากที่เราเข้าที่พักเก็บของเรียบร้อยเนาะก็มีการแบบถ่ายรูปเล็กน้อยอัพลงโซเชียลกันหน่อยเนาะแล้วก็อาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนชุดเนาะแล้วก็มานี่เลยทานมื้อเย็นกันค่ะมื้อเย็นของเราวันนี้นะคะเป็นเซตอาหารแบบแนวโลคอลหน่อยๆค่ะสามารถสั่งกับทางที่พักได้โดยตรงเลยจะกินที่หน้าเต็นท์หรือว่าที่คาเฟ่ก็ได้แล้วก็เบนกับพี่เจนเลือกกินที่คาเฟ่ค่ะใช่แล้วเดี๋ยววันนี้เจนกับเบนก็น่าจะขอเวลากินก่อนสักเล็กน้อยเนาะแล้วก็กินเสร็จเราก็คงเข้าที่พักไปพักผ่อนกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างใช่ค่ะโอเคบายสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะวันนี้ค่ะทุกคนเข้าสู่เช้าวันที่2บนดอยช้างของเราเนอะเมื่อคืนแบบหลับสบายมากๆปวดที่พักมาคือเจอทะเลหมอกดีมากเดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรกินเนาะที่ทางที่พักเตรียมให้เป็นมื้อเช้าของเราวันนี้ใช่ค่ะก็เดี๋ยวหลังจากที่เรา2คนกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ย
เราก็จะแบบไปถ่ายรูปเล่นในโซนคาเฟ่กันเพราะว่าที่นี่เขาแบบมีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วก็นั่งชิลๆที่คาเฟ่ชมหมอกไปก่อนที่จะออกไปเที่ยวกันต่อค่ะหลังจากกินข้าวเช้าเสร็จก็มานั่งชิลกันในคาเฟ่อบอนโซคอฟฟี่คาเฟ่สุดชิลบนดอยช้างที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นเมนูก็มีทั้งเครื่องดื่มเค้กและเบเกอรี่บอกเลยว่าในร้านมีมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากสำหรับใครที่มาดอยช้างให้โน้ตอบอนโซคอฟฟี่ในลิสต์คาเฟ่น่านั่งเลยแบ่งแบบไหนอันนี้2อันนี้อันนี้อีกอันนี้2อันนี้3เจออันนี้3เอ๊ะตอนนี้เราได้อาหารแกะมาแล้วโอ๊ยน้องมาด้วยน้องมาแล้วก็เดี๋ยวเราไปให้อาหารแกะในทุ่งหญ้ากันเลยค่ะไปเร็วหลังจากเช็คเอาท์ออกจากที่พักก็มุ่งหน้าสู่แลนด์มาร์คสุดคิ้วบนดอยช้างอย่างอาคาฟาร์มวิวเป็นฟาร์มแกะที่ให้ฟิลเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยแถมยังมีคาเฟ่ให้ได้นั่งชิลนั่งพักผ่อนอีกด้วยเอาล่ะค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดสุดท้ายของเราแล้วเนาะอันนี้ก็คือเป็นจุดชมวิวดอยช้างซึ่งการเดินทางมาที่จุดชมวิวนี้เนี่ยก็ยากเล็กน้อยทางขับรถมันจะค่อนข้างที่จะแบบเล็กๆแล้วก็ลื่นนิดนึงเนาะแต่ว่าวิวสองข้างทางคือสวยมากๆมีต้นไม้แบบล้อมรอบตลอดเลยแล้วก็ข้างบนจุดชมวิวอากาศดีมากขณะช่วงนี้เป็นช่วงเที่ยงๆนะยังอากาศแบบเย็นสบายมองออกไปเห็นวิวเนินเขาต้นไม้เยอะแยะมากเลยและทั้งหมดนี้เนาะก็เป็นทริป2วัน1คืนเชียงรายดอยช้างของพวกเราเดี๋ยวให้เบนช่วยบรรยายดีกว่าว่าประทับใจอะไรกับทริปนี้อะไรยังไงบ้างก็เบนเนี่ยไม่เคยมาเชียงรายมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกที่มาแล้วก็รู้สึกว่าเชียงรายเป็นเมืองเล็กๆแบบน่ารักสงบแล้วโดยเฉพาะบนดอยช้างก็แบบบรรยากาศดีมากแบบสงบแบบมีฝนตกตอนกลางคืนพอตื่นเช้ามามันก็จะมีทะเลหมอกแบบสวยมากแบบนั่งจิบกาแฟชมทะเลหมอกโดยรวมประทับใจมากๆเลยค่ะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าทริปหน้าพวกเราจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทริปเกตเตอร์ด้วยนะคะวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย